นั่นนะครับผมวันนี้เชิญพบกับ Mercedes-Benz SLS AMG นะครับอย่าลืมกดช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สั่งกันจริงๆให้ด้วยนะครับแล้วก่อนที่เราจะดูนั้นนะครับเรียนเชิญร่วมกันบริจาค UNICEF นะครับ UNICEF for Every Child นะครับ UNICEF เพื่อเด็กๆทุกคนนะครับ UNICEF เป็นองค์กรที่ไปช่วยเด็กๆที่ขาดแคลนอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มนะครับอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแล้วก็การศึกษานะครับแล้วก็สถานที่อยู่นะครับและความปลอดภัยนะครับเราทุกคนสามารถร่วมกันสนับสนุนยูนิเซฟได้นะครับยูนิเซฟไปพร้อมกับ UN นะครับยูนิเซฟไปพร้อมกับ UN นะครับเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิมของเด็กๆทั้งหลายนะครับยูนิเซฟไปพร้อมกับ UN นะครับไปช่วยเรื่องอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มที่อาศัยการศึกษาแล้วก็ที่พักชั่วคราวนะครับและน้ำดื่มน้ำสะอาดด้วยนะครับโดยมีพี่ๆใจดีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพี่ๆทหารในทหารคุณครูคุณหมอคุณพยาบาลนะครับและพี่ๆเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร UN ทั้งหลายนะครับไปช่วยนะครับเด็กๆก็จะมีสิ่งเหล่านี้ที่ขาดหายไปได้นะครับถ้าเราสามารถร่วมบริจาค กันได้ก็ดีนะครับชื่อบัญชีองค์การยูนิเซฟนะครับชื่อบัญชีเดียวนะครับองค์การยูนิเซฟของธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดธนาคารกสิกรไทยและธนาคารไทยพาณิชย์นะครับยูนิเซฟ UN นะครับพอบริจาคเสร็จเซฟแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับอันนี้สนทนาสำหรับสนทนานะครับแต่ท่านที่บริจาคแล้วนะครับแอดคิวโค้ดล่างขวานะครับสนทนาพี่เจ้าหน้าที่ที่ Official Line คือ UNICEF Donation นะครับบอกว่าขอรับใบอนุโมทนาใบขอบคุณแล้วก็ขอรับใบเสร็จรับบริจาคด้วยนะครับนะคะแล้วก็ถ้าเกิดต้องการเอาไปลดหย่อนภาษีนะครับก็บอกว่าขอเป็นตัวเอกสารนะครับแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ไปนะครับท่านเจ้าหน้าที่ก็จะส่งเอกสารมาให้นะครับสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้นะครับ UNICEF for Every Childอาหารและน้ำดื่มและการศึกษานะครับและที่พักด้วยวันนี้เชิญพบกับ Mercedes-Benz SLS AMG นะครับของโทมิกะนะครับสวยงามมากนะครับคันนี้ขอบคุณท่านที่แบ่งมาให้นะครับจำชื่อไม่ได้ขอบคุณท่านจริงโลโก้เบนซ์อยู่ด้านล่างนะครับโลโก้อยู่นี่นะครับโลโก้จางหน่อยแต่ว่ายังอยู่นะครับมาร์เซเดสเบนซ์ SLS AMG นะครับของโทมิกะนะครับขอบคุณท่านที่แบ่งมาให้นะครับคุณมากตอนนี้ได้รีวิวให้แล้วนะครับเป็นเกาวิงนะครับคือปีกนกนะฮะปีกนกเกาวิงเป็นประตูปีกนกนะฮะเรามีในแบบด้วยแบบนี่นะฮะพวงมาลัยซ้ายนะครับเมืองนอกนี่นะครับประตูปีกนกฟื้นมองไปเห็นที่นั่งคนขับเลยนะครับอันนี้จะต้องเวลานั่งต้องใช้ดันก้นส่วนหลังเข้าไปของเราก่อนนะครับลำตัวเราต้องเข้าไปนั่งก่อนนะครับแล้วขาถึงขึ้นนะครับวิธีการขึ้นรถนะครับอันนี้เป็นเกาวิงนะครับหรือประตูปีกนกนะครับคราวนี้ใช้มือนะครับเพราะว่าประตูจะเปิดพร้อมกันได้ก็ต้องใช้มือค้ำไว้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเวลาปิดประตูนะครับโทมิกะ Mercedes-Benz SLS AMG นะครับเกาวิงนะครับอันนี้สวยงามมากนะครับหน้ายาวมากเรามาดูข้อมูลกันนะครับโทมิกะโทมี่ Mercedes-Benz SLS AMG นะครับโทมิกะโทมี่ number 9191นะครับโทมิกะโทมี่ number 91 Mercedes-Benz SLS นะครับ2011นะครับโทมิกะโทมี่ number 91 Mercedes-Benz SLS AMG 2011นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใส่กระดิ่งกิ้งๆด้วยนะครับและเรียนเชิญร่วมบริจาค UNICEF ด้วยนะครับคราวนี้เหมาะกับการโชว์มันอย่างยิ่งนะฮะทุ
คุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ